ครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอนติดตั้ง WordPress นะครับเชื่อมโยงกับโดเมนของเราอย่างสมบูรณ์นะครับสามารถเข้าไปใช้งานระบบแดชบอร์ดในตัว WordPress ได้นะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาตรวจสอบความพร้อมของเราก่อนนะครับที่เราได้ทำมาแต่ละขั้นตอนแล้วนะครับก็คือมาที่สิ่งแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลของ Database นะครับ Database ที่เราได้สร้างไว้นะครับ Database ที่เราได้สร้างไว้นั้นคือชื่อ Database อะไรนะครับแล้วก็ User ที่เราสร้างไว้นั้น User คืออะไรนะครับก็แล้วก็ Password ของ User นะครับคือพาสเวิร์ดอะไรในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็คือจากตัวอย่างที่ผมได้ทำให้ดูนะครับก็ผมกำหนดง่ายๆครับให้ดูกันแบบจ๋าๆอย่างนี้แหละครับก็ user นะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นเนี่ยครับ SSO Snowball นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเตรียมไว้นะครับผมตั้ง user กับdatabase เป็นตัวเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับตัว WordPress นะครับหลังจากที่เราอัพโหลดเรียบร้อยแล้วไฟล์ทุกไฟล์มาอยู่ที่โฟลเดอร์หลักของเราสำหรับเป็นโดเมนถ้าเป็นโฮสติ้งโฮสต์ใหม่เลยไม่มีโดเมนสักโดเมนโดยที่ใช้โดเมนที่จดมาใหม่ๆแล้วก็ไปสมัครโฮสต์นะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือจะไปอยู่ในที่ public html นะครับPublic HTML ตรงนี้จะไม่มีซับโฟลเดอร์โดเมนอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีขั้นตอนการติดตั้งเลยนะครับนี่ก็หลังจากก็ให้เรามาที่นี่เลยครับคัดลอกครับผมเพื่อที่จะไปเปิดหน้าเว็บไซต์ของโดเมนที่เราจดมานะครับเนี่ยครับผมแล้วเราก็กด enter นะครับ that doesn't seem to be wp config นี่ก็คือจะเข้ากระบวนการที่จะตั้งค่าต่างๆนะครับเพื่อที่จะติดตั้งตัว wordpress นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับ create a configuration file นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ที่ผมให้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือ database name database username database password หลักๆเลยนะครับเราก็มาที่นี่ครับ let's go เห็นไหมครับคลิก let's go แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทีนี้เราก็จะมาเอาชื่อ username แล้วก็ชื่อ database name ของเราลบ wordpress ออกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปลบ username ออกแล้วก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปนะครับสำหรับ password นะครับผม passwordก็จะเป็น password database นะครับ password user ที่เรากำหนดตอนที่เราตั้ง user ที่จะไปจับคู่กับตัว database นะครับถ้าบางท่านก็คือบางทีทำตามขั้นตอนแล้วลืม copy ไว้ก็จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็กลับไปสร้างใหม่ก็ได้นะครับกลับไปสร้างใหม่ก่อนแต่ทีนี้ก็คือถ้าเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือถ้าเรากำหนด password ด้วยตัวเองไม่ได้เอาเป็น password ที่ generateส่วนมากเราก็จะจำได้เองเราก็จะเอาพาสเวิร์ดนั้นมาใส่นะผมก็จะเอาพาสเวิร์ดนั้นมาใส่ในส่วนของ database host ก็เป็น local host เหมือนเดิมนะครับอันนี้ table prefix ก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับจากนั้นเราก็กด submit โอเคครับอันนี้คือผ่านนะครับเราก็จะไป run ติดตั้งได้เลยนะครับกด run the install
โอเคครับผมเมื่อผ่านแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับทีนี้เราก็จะตั้งชื่อของไซต์ของเราผมแล้วส่วนมากผมก็จะตั้งตามที่ผมจดโดเมนมาผมจะตั้งตามที่ผมจดโดเมนมาเลยครับ snow blower แล้วก็รีวิวรีเนี่ยครับผม username admin นะครับส่วนนี้พาสเวิร์ดในการเข้าคอนโทรลหน้าแดชบอร์ดของนี่เราก็กำหนดเองนะครับผมก็จะกำหนดพาสเวิร์ดของผมโอเคนะครับเมื่อกำหนดพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่อีเมลอีเมลผมก็จะเป็นเนี่ยครับผมก็จะใช้ที่ผมไปกำหนดมานั่นแหละครับผมที่ไปสร้างชื่ออีเมลมาครับโอเคนะครับอีเมลแล้วก็ Allow Search Engine to Index This Site ก็ติ๊กถูกไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับก็กด install นะครับจากนั้นก็จะไป log in เลยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะส่วนมากก็จะเซฟไว้นะครับทำไซต์ไหนผมก็จะเซฟไว้นะครับครับผมเพื่อเรียกใช้งานง่ายๆก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้ง WordPress นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าตาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหน้าตา WordPress ด้านในเนี่ยหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นโล่งๆว่างเปล่าอย่างนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราจะคลิกมาดูที่หน้าโดเมนเว็บไซต์ของเราเห็นไหมครับก็โล่งๆเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบเทมเพลตแต่ละเวอร์ชันก็จะต่างกันไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับการติดตั้ง WordPress ตามที่ผมแนะนำก็คือเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็ใครๆก็สามารถเลือกทำได้สำหรับมือใหม่นะครับก็คิดว่าทำได้นะครับแล้ววิดีโอต่อไปเนี่ยผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าทั่วไปนะครับที่เราจะต้องติดตั้งค่าอะไรต่างๆใน WordPress นะครับเพื่อให้เหมาะสมทางด้าน SEO นะครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูวิดีโอต่อไปเลยนะครับ